นะเนี่ยไม่คุ้นเลยมาจากกรุงเทพครับป้ามาจากกรุงเทพมากรุงครับผมยังไงป้ามีแนะนำที่เที่ยวไหมพอดีผมเพิ่งมาครั้งแรกนะเนี่ยวันนี้วันพระนะเดี๋ยวป้าจะพาไปไหว้พระที่วัดป่าขาวสินรินทร์ได้เลยมาตามเลยครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วจ้าก็ต้องไหว้พระก่อนเนี่ยที่เราเห็นนะก็คือวัดป่าขาวสินรินทร์มีจุดเด่นก็คือมีเจดีย์มงคลมังคลารามซึ่งเป็นเจดีย์ที่ชาวอำเภอขาวเนี่ยให้ความนับถือกันมายาวนานเป็นสถานที่ที่รวมพิธีกรรมต่างๆทางศาสนาหลายเลยถ้าหลานอยากประสบความสำเร็จนะให้มาไหว้ที่นี่นะสวยมากเลยนะครับเนี่ยใช่จ้าอ่ะแล้วหลานเนี่ยอยากจะไปที่ไหนต่ออีกไหมล่ะไม่มีคิดไม่ได้คิดไว้เลยครับบ้านมีที่ไหนแนะนำนะเนี่ยชาวอำเภอขาวนะเขาว่ากันว่าต้องไปบ้านลุงปวนเจียวทองลุงปวนเจียวทองเนี่ยถือว่าเป็นช่างหัตถกรรมฝีมือดาบประคำอย่างนี้อย่างนี้เลยนี่เดินไปตรงนู้นนะหลานนะแป๊บนึงจะถึงแล้วโอเคครับบ้านยังไงเมื่อกลับเจอกันใหม่นะครับผมลาจะลาเอ้ยโชคดีจะโชคดีลุงปวนแล้วเราเนี่ยใช่ครับหลานครับนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตนะขออนุญาตไอ้ลุงทำอะไรอยู่เนี่ยอ๋อลุงกำลังตีประเครื่องอยู่ลูกทำให้ดูหน่อยได้ไหมนี่ครับหลานอ๋อโอเคครับแล้วตีเสร็จมันจะเป็นยังไงครับอ๋อตีเสร็จมันจะเป็นรูปทรงนี้เลยหลานไหนขอดูหน่อยนะฮะโอ้แล้วก็มันลอยๆกันแน่เลยใช่ครับหลานเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมีสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับครับผมเอาแล้วหลานมีที่จะไปไหนต่อไหมล่ะยังไม่ได้คิดไว้เลยครับลุงมีที่ไหนแนะนำไหมครับโอ้ละหลานไปทางนั้นอีกบ้านนึงลุงวางหลานไปไหนอ่ะมีหมู่บ้านโพผ้าไหมผ้าไหมของเขาที่แบบยอดโอเคครับผมลุงขอบคุณมากที่ทำให้ดูนะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าพ่อนุ่มครับผมอยู่บ้านเราเท่าไหร่ครับยังไงฮะไหนบ้านมาดูหน้าตาไม่ใช่คนแถวนี้ครับผมคนกรุงเทพครับผมกรุงเทพนี่ป้ากำลังทำผ้าไหมผ้าไหมผ้าสวยมากดูพ่อนุ่มนี่คือผ้าโมลทำหรือป้าจะได้โถจะได้เป็นแบบนี้สวยมากเลยพ่อนุ่มสวยที่ไหนสวยมากพ่อนุ่มสวยกว่าหน้าป้าเลยแล้วนี่พ่อหลวงจะไปไหนต่อเหรอป้ามีที่ไหนแนะนำอีกไหมฮะป้าแนะนำไปวัดปราสาทแก้วครับปราสาทแก้วใช่ผมไม่รู้ทางให้ป้าพอจะนำทางได้เดี๋ยวป้าพาไปขอบคุณมากครับผมเปลี่ยนแล้วลูกยาไปกันพ่อหลวงแก่เหมือนจะแก่จริงด้วยนี่แหละพ่อหลวงวัดปราสาทแก้วเจอกันอีกแล้วครับป้าโอ้โหภูมิลิขิตแน่เลยอยู่แต่ที่วัดเลยครับป้าเนี่ยผมเรียกว่านักศาสนาพุทธหลานเลยยังไงนี่หลานจะมาวัดปราสาทแก้วเหรอใช่ครับผมอันนี้ป้าเขาเข้ามาแล้วนำมาอ๋อยายพงมูนะโอ้นงมูเนี่ยคือวัดปราสาทแก้วนะหลานวัดปราสาทแก้วเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านทับปืนหมู่บ้านทับปืนเนี่ยถือว่าเป็นหมู่บ้านโบราณของชาวอำเภอขอนศรีนรินทร์หลานในโบราณเนี่ยเขาบอกไว้ว่ามีการค้นพบมันกระดูกมนุษย์หลานแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่บ่งบอกถึงความเจริญของชาวบ้านพระปืนหลานรู้ไหมซิกเนเจอร์ของชาวบ้านพระปืนคืออะไรอะไรครับป้าหลวงพ่อพระปืนหลานเขาว่ากันว่านะใครมีบุญไปอธิษฐานนะก็จะได้สิ่งนั้นป้าเนี่ยไปอธิษฐานมาขอให้ได้ซอฟต์พาวเวอร์ทีนึงหลานมีเพลงมีอะไรนะอธิษฐานได้นะอธิษฐานเลยหลานป้าก็ได้ลุงอยู่ที่นี่เลยได้ที่นี่เลยนะได้ที่นี่เลยป้าเข้าไปขอป้าบอกมาลุงมาหาป้าเลยเอาเลยหลานเอาเลยหลานวางกระเป๋าเลยครับไปโอ้หลานระวังหนักนะหลานเอ้ยขออะไรได้ไหมครับ
านจะไม่ถามหรอกนะว่าหลานอธิษฐานว่าอะไรแล้วเนี่ยจะกลับเลยไหมยังป้ามีที่ไหนแนะนำอีกสักที่ไหมนะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเย็นนี้ผมก็กลับนะครับอ๋อเนี่ยป้าน่ะมีที่นึงใครมาสุดท้ายต้องจบที่ที่นี่ยังไงฮะนั่นก็คือโอ้ท็อปควาสินารินเนี่ยท็อปควาสินารินเนี่ยมาเดี๋ยวป้าจะพาไปนี่นะโอท็อปขาวสินารินนะถือว่าเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชาวอำเภอขาวสินารินไม่ว่าจะเป็นประคำนะที่หลานได้ไปฝึกตีมาเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีผ้าหมายลายโฮมที่หลานอ่ะได้ไปดูกรรมวิธีในการทำเมื่อกี้ใช่ไหมหลานเนี่ยถ้าสุดท้ายใครมานะจะต้องมาจบที่นี่ตลอดเพราะมีแต่ของดีของดีเยอะๆอ่ะอาศัยให้หลานอ่ะได้ให้เหรอโอ้ยของซื้อของขายแล้วหลานเนาะยากจนอยู่โชคเจียเด้อหลานเด้อบ๊ายบายขอบคุณมากครับไม่กลับที่ทั้งไหนครับผมบ๊ายบายอันนี้ผมเดินทางถึงกรุงเทพแล้วนะครับขออนุญาตถ่ายทอดบทเพลงนี้นะเป็นบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับการไปเที่ยว1วันที่เกาะสินเนริครับผมความประทับ